สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทานสตรอเบอรี่กันนะคะวันนี้สตรอเบอรี่พริกเกลือนะคะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบพริกเกลือก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จริงๆแล้วพี่จอยไม่ชอบนะไม่ชอบใส่พริกเกลือแต่วันนี้อยากจะลองชิมนะคะอยากจะลองชิมดูเห็นเพื่อนๆใน YouTube ก็มีบางคนก็ทานสตรอเบอรี่คลุกกับพริกเกลือนะคะสตรอเบอรี่สีก็อาจจะคล้ำๆหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าพี่จอยขึ้นเหนือไปก็กลับมาก็หลายวันแล้วเนาะก็เอาใส่ในตู้เย็นนะคะมันก็จะทำท่าจะช้ำแล้วล่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จอยคั่วออกเนาะเราก็มาทานด้วยกันนะคะก็จะมีลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะคละกันกล่องนี้นะคะพี่จอยซื้อมา100บาทนะคะนี่ค่ะพี่จอยไปถึงสวนเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ไปซื้อตรงที่หน้าสวนได้อาจจะแพงกว่านี้นะคะช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวทางเหนือนะคะตอนนี้ก็สตรอเบอรี่เริ่มที่จะมีเยอะแล้วนะคะทุกที่นะคะจะมีสตรอเบอรี่ขายแล้วนะคะลูกก็คละกันนะคะใหญ่เล็กแต่เขาก็จะคัดขนาดนะคะก็จะมีใหญ่เลยนะคะถ้าใหญ่เลยก็ประมาณ120 130แล้วแต่นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะแต่พี่จอยชอบลูกไม่โตเท่าไหร่นะคะลอกชอบลูกเล็กๆนะคะพี่จอยว่ามันหวานดีนะคะลูกใหญ่จะเปรี้ยวนะคะบำรุงสายตาด้วยนะคะผลไม้ที่มันมีสีจัดจ้านนะคะทานแล้วดีต่อสุขภาพตานะคะหนาวนี้ไปเที่ยวกันที่ไหนกันคะแนะนำเลยนะคะให้ขึ้นเหนือนะคะตอนนี้ทางเหนือบรรยากาศดีมากๆนะคะถ้าใครชอบแคมปิ้งก็น่าจะไปกางเต็นท์นอนแคมปิ้งกลางป่านะคะแถวดอยอินทนนท์แถวอะไรล่ะแถวที่สูงๆนะคะม่อนแจ่มที่จอยก็ชอบนะพี่จอยเคยไปนอนพักที่ม่อนแจ่มสนุกมากๆเลยนะคะไปกางเต็นท์นอนกันนะคะสนุกกลางคืนก็ทำอะไรค่ะกินกันแล้วก็เล่นกันสนุกสนานนะคะชอบมากนะคะเชียงใหม่เชียงรายนะคะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับหนาวนะคะแต่อากาศก็เย็นนะคะตั้งแต่เกิดโรคระบาดมานะคะพี่จอยไม่ได้ไปทางใต้เลยไม่ได้ไปเที่ยวทางทะเลไม่ได้ไปเลยนะคะจะขึ้นเหนือตลอดนะคะอันนี้ช้ำแล้วนะคะขึ้นเหนือตลอดนะคะชอบบรรยากาศทางเหนือนะคะชอบภูเขานะคะชอบแม่น้ำนะคะอย่างแม่ฮ่องสอนนี่ชอบมากๆเลยนะคะปางอุ๋งยังไม่ได้ไปนะคะพี่จอยว่าพี่จอยจะหาเวลาไปเที่ยวปางอุ๋งบ้างนะคะสวยมากๆนะเห็นเพื่อนที่ไปเที่ยวกันมารีวิวให้ดูเนาะแม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะอ
ไม่กี่วันก็จะคริสต์มาสแล้วแล้วก็เดือนหน้าเนาะก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะพริกเกลือนะคะช่วงอากาศเย็นนะคะผลไม้เมืองหนาวนะคะผลไม้หรือว่าพวกผักต่างๆนะคะจะแข่งกันออกมาขายเลยนะคะจะสวยงามมากๆเลยนะคะพวกผักต่างๆนะคะพี่จอยก็ชอบผักสดนะผักสดนี่กินได้ทุกอย่างเลยที่แม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมเนาะอำเภอขุนยวมนะคะก็มีชาวเขานะคะปลูกชาวเขากะเหรี่ยงนะคะปลูกสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เกรปฟรุตนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะเกรปฟรุตลูกเหลืองๆกลมๆนะคะอร่อยมากๆปลายเดือนพี่จอยก็จะขึ้นเหนืออีกนะคะเดือนหนึ่งพี่จอยขึ้นเหนือ2 ครั้งนะคะพี่จอยว่าจะไปหมู่บ้านญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าที่เชียงใหม่มีเนาะเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะคะถ้ามีเวลาโอกาสน่าจะปลายเดือนนี้น่าจะไปนะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะหลายๆคนคงไปเที่ยวมาแล้วนะคะเขาจำลองทุกอย่างนะคะไม่ว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านอาหารหรือว่าอะไรต่างๆก็จะเป็นยกแบบมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างนะคะแล้วก็พี่จอยเป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะถูกใจเลยล่ะถ้าพี่จอยไปนะคะถ้าหากว่าอาหารการกินถ้าเปรียบให้เหมือนกับญี่ปุ่นจริงๆนะมีให้ใส่ชุดกิโมโนได้ด้วยนะคะเป็นแบบว่าเขาบอกว่าจำลองเมืองมาเลยใช่ไหมต้องลองไปสัมผัสดูนะคะแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะ
าจะไปเที่ยวตรงไหนดีที่ชอบเพราะอะไรอาหารการกินนะคะผลไม้ชอบมากๆผลไม้เยอะไปทางเหนือตลอดเพราะว่าของก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็ผักกับผลไม้เป็นสิ่งที่พี่จอยชอบมากๆมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อไปได้ตลอดนะคะวันนั้นพี่จอยไปก็ไม่ถึงดอยไม่ถึงดอยอินทนนท์ยังไปไม่ถึงนะคะไปแค่ปากทางขึ้นดอยอินทนนท์แล้วก็ไปแวะซื้อของพวกผลไม้อะไรนี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปถึงข้างบนยอดดอยอินทนนท์นะคะแล้วก็มันจะมีทางแยกเราเข้าไปไปแม่ฮ่องสอนเนาะไปอำเภอขุนยวมนะคะแล้วก็มานอนที่อำเภอแม่เสลียงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาให้กำลังใจพี่จอยนะคะวันนี้พี่จอยอิ่มแล้วล่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ